เริ่มต้นข่าวเป็นประเด็นที่ตอนนี้ในโลกออนไลน์พูดถึงกันเยอะทีเดียวครับคุณนัทหลังจากที่มีผู้ที่ไปโพสต์ที่กลุ่มของสมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นขอความช่วยเหลือก็คือมีคนไทยที่ไปทำงานที่ญี่ปุ่นหายตัวไปตั้งแต่14พฤศจิกายนที่ผ่านมาตอนนี้ยังไม่เจอตัวนะคือผู้ชายคนไทยคนนี้นะฮะชื่อว่าคุณสุเมธเลิศหิรัญวงศ์ครับทำงานอยู่ที่บาร์เคลย์แคปิตอลในกรุงโตเกียวของญี่ปุ่นนะอายุ33ปีฮะคนที่โพสต์บอกว่าคุณสุเมธเนี่ยเป็นคนที่ร่าเริงเข้ากับคนได้ง่ายสุขภาพเนี่ยก็ปกติไม่มีวี่แววว่าจะมีปัญหากับใครไม่เคยมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกับใครหายไปตั้งแต่วันที่14ที่ผ่านมาครับในย่านรบกงิกลางกรุงโตเกียวนะครับคือเขาเดินทางออกจากอาคารสำนักงานประมาณสัก6โมงเย็นกลับที่พักแต่ปรากฏว่าขาดการติดต่อไปตอนนี้ติดต่อไม่ได้ครับครับแล้วล่าสุดทางต้นสังกัดนะครับก็คือทางบาร์เคลย์แคปิตอลเนี่ยได้แจ้งความกับสถานีตำรวจแล้วโดยตำรวจเองก็ไปตรวจสอบที่ห้องพักนะฮะก็ไม่พบสิ่งผิดปกติแต่ประการใดสอบถามไปที่โรงพยาบาลเผื่อว่าเกิดอุบัติเหตุหรือว่ามีอะไรเกิดขึ้นไปเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลไหมปรากฏว่าขณะนี้ก็ยังไม่มีฮะไม่มีชื่อของคุณสุเมธเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตอนนี้ครับทางบาร์เคลย์แคปิตอลนะฮะก็แจ้งไปทางญาติสถานทูตแล้วก็สถานกงสุลนะครับล่าสุดนะฮะทางทีมข่าวของเราพยายามจะติดต่อกลับไปที่ทางญาติของคุณสุเมธนะฮะ เราติดต่อกับคุณนิพนธ์เลิศหิรัญวงศ์นะฮะซึ่งเป็นน้องชายเดี๋ยวไปติดตามความคืบหน้ากันนะฮะว่าตอนนี้ได้รับรายงานเกี่ยวกับน้องชายกับพี่ชายหรือเปล่า นะฮะวันนี้พูดคุยกับคุณนิพนธ์เลิศหิรัญวงศ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณนิพนธ์ครับครับครับคุณนิพนธ์ครับล่าสุดทางตำรวจในพื้นที่ของญี่ปุ่นหรือว่าทางการของญี่ปุ่นเขาแจ้งอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับพี่ชายก็คือทางคุณสุเมธยังไงบ้างครับตอนนี้คือตอนนี้ยังไม่มีอัปเดตอะไรนะครับก็คืออัปเดตล่าสุดก็คือเหมือนกับที่ทางเพื่อนๆของทางพี่ชายเขาเป็นบอสเวนติเป็นบุ๊กก็คือทางตำรวจรับเรื่องไว้แต่ยังไม่ได้เป็นการอะไรครับทางเพื่อนๆที่ญี่ปุ่นเนี่ยติดต่อพี่ชายได้ล่าสุดเนี่ยเมื่อไหร่ฮะคนที่ต่อครั้งสุดท้ายนะครับน่าจะเป็นคือเข้าที่ทราบเป็นตัวผมเองนะคือพี่ชายพิมพ์มาก่อนที่เขาจะออกจากตึกประมาณ1นาทีครับครับแต่ว่าคุณนิพนธ์นี่เป็นคนติดต่อกับพี่ชายคนสุดท้ายถูกไหมฮะเข้าที่เขาตอบกลับมานะครับคือยังไม่มีใครบอกว่าเขาพิมพ์เป็นคนพิมพ์มาครับครับเมสเซจออกมาหลังจากเขาออกจากคุณนิพนธ์ครับจากข้อความสุดท้ายที่คุยกับทางคุณนิพนธ์ข้อความก็ดูปกติไม่ได้มีอะไรผิดสังเกตถูกไหมครับครับเป็นข้อความประจำวันเหมือนกับว่าคุยเรื่องอาหารคุยเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับไม่มีอะไรพิเศษครับครับทีนี้ในระหว่างช่วงที่หายตัวนับมาจนถึงวันนี้เนี่ยครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเห็นว่าก็ไปตรวจสอบที่ห้องพักไม่ได้มีอะไรที่ผิดสังเกตหรือว่าน่าจะเป็นประเด็นได้ใช่ไหมฮะคือตำรวจที่เป็นตำรวจห้องพักคือเป็นตำรวจเหมือนกับประจำท้องที่อะครับเป็นแค่เหมือนกับไปเดินไปแจ้งป้อมยามครับแล้วก็เขาก็เดินไปดูครับเออบอกว่ามันไม่มีอะไรผิดปกติครับตอนนี้ปัญหาเบาะแสไงบ้างฮะก็ตอนนี้ก็อาจจะมีการแจกใบปลิวอะไรพวกนี้ครับที่เขาผ่านว่าเป็นพวกนี้ครับที่คิดไว้นะครับทางเป็นเรื่องที่ชายคุณสุเมธที่ไปอยู่ญี่ปุ่นนานหรือยังฮะประมาณ10ปีอ่ะสิบปีแล้วใช่ไหมถึงจะเป็นปีนะประมาณครับรู้จักเพื่อนทุกคนแล้วก็ญาติที่อยู่ที่ญี่ปุ่นทุกคนของคุณสุเมธถูกไหมฮะหมายถึงตัวผมเหรอใช่ครับทางครอบครัวเองได้ติดต่อกับเพื่อนๆบ้างหรือเปล่าฮะอ๋อปกติผมก็รู้จักกับทางเพื่อนของพี่ชายครับเพราะผมเคยมาเรียนผมจบโทที่นี่ครับก็ช่วงเวลาอย่างนี้คุณเลยรู้จักกับทางเพื่อนของพี่ครับครับคุณนิพนธ์ครับท้ายที่สุดนี้ในที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับใครเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหลักในการไปค้นหาในการไปติดตามตัวคุณสุเมธแล้วก็คอยประสานงานอยู่ในตอนนี้นะฮะถ้าเกิดเป็นทางคนญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นครับเพื่อนที่อยู่นี่จะหลายเพื่อนสนิทเขามีเยอะอะครับก็ที่หลักน่าจะมีประมาณเกือบ5-6คนนะครับได้ครับถ้าเกิดมีความคืบหน้าอย่างไรนะครับจะขอติดตามกับทางคุณนิพนธ์อีกทีนึงนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าเรื่องคุณสุเมธนะครับครับจะไม่มีครับขอให้ตามตัวเจอไวๆนะครับขอบคุณนะครับ
คุณมากครับครับเดี๋ยวก็ภาวนานะขอให้เจอตัวของคุณสุเมธโดยเร็วเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ทราบเบาะแสของคุณสุเมธเลยหายไปตั้งแต่วันที่14พฤศจิกายนนะครับนี่ก็ผ่านมา3วันแล้วนะครับญาติแล้วก็เพื่อนๆที่ออฟฟิศก็พยายามตามตัวอยู่ซึ่งปกติแล้วถ้าดูจากประวัติก็ไม่เคยมีความขัดแย้งอยู่ญี่ปุ่นมาเป็น10ปีก็เป็นคนอัธยาศัยดีร่าเริงแจ่มใสด้วยเดี๋ยวรอความคืบหน้าชัดเจนจากทางตำรวจที่ญี่ปุ่นต่อไปก็แล้วกันฮะ